สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้จะมาถึงในส่วนของชาวราศีมังกรแล้วนะอันนี้ไม่มั่วอันนี้ไม่มีการผิดพลาดแล้วนะคะเป็นการดูไพ่แล้วก็การอ่านดวงดาวของชาวราศีมังกรจริงๆนะ ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึงวันที่21มกราคมได้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นการดูตามลัคนาราศีดาวจานันดาวศุกร์ก็ได้แต่ว่าในเรื่องของอเขาเรียกว่าความรักเนี่ยโดดเด่นมากก็ดูดาวศุกร์ก็ดีนะคะตรงนี้นะแล้วก็โอเคคือแจงหยิบมาแล้วเมื่อกี้ไพ่เริ่มต้นนะคะ ได้ไพ่ King of Cups กับ Knight of p e n t a c l e มองว่าในช่วงเดือนนี้นะพฤษภาค,คมนี้ความรักของคุณมังกรมันมีความเกี่ยวข้องกับคนธาตุน้ำนะคะน้ำก็ราศีกรกฎมีนพิจิกหรือจะเป็นคนธาตุดินนะคะดินก็การพฤกษบมังกรตรงนี้ที่โดดเด่นสำหรับตัวคุณนะก็มองว่าในช่วงเดือนนี้คุณจะค่อนข้างป๊อปปูล่ามากเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ในเรื่องของดวงดาวก่อน ถ้าเรื่องของดวงดาวเนี่ยเนื่องจากว่ามีดาวพฤหัสเดินถอยหลังเนะทีเนี้ยดาวพฤหัสเดินถอยหลังมันก็จะเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าคนในวงเก่าๆคนในวงสังคมเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆนะคะสังคมเก่าคอนเน็กชันเก่าๆเ,เนี่ยอาจจะมีการกลับมาทักทายกับตัวคุณได้มากเป็นพิเศษในช่วงนี้เนาะแล้วก็มี ภฤิัสเดินถอยหลังแล้วก็มีเสาเดินถอยหลังอีกนะคะเสาเดินถอยหลังเนี่ยในเรือนที่1ก็คือเรือนตัวตนของคุณมองว่าคนเก่าๆของคุณนะถ้าจะกลับมามันมีสองช่วงจังหวะผลิหัสเนี่ยภายในกรกฎาคมแต่เสาเนี่ยมันเดินถอยหลังจนถึงเดือนกันยายนเดี๋ยวคุณลองดูลองดูสองช่วงถ้าเขาจะกลับมาเนี่ย ตอนแรกก่อนเลยตั้งธงไว้ที่กรกดาแต่ถ้าไม่ใช่กรกดาคมไปอีกทีกันยายนแต่ถ้าไม่กันยายนเนี่ยหาคนใหม่นะคะอันนี้ดีดีกว่านะให้รอให้เวลาเขาได้แต่ว่าก็ต้องมีไทม์ไลน์กำหนดนะว่าเออจะกลับมาหรือเปล่าถ้ากลับมาก็กลับมาช่วงนี้เพราะว่าอะไรจะบอกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะความรักคุณโดดเด่นเป็นที่สุดเลยนะใครโสดเนี่ยแจงบองว่าเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลย,เลยว่ามีโอกาสสูงที่จะมีคู่เข้ามาเนาะ เนื่องจากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณนะมีดาวพุธนะคะดาวพุธ เข้าเข้าเรือนที่5ในเรื่องความรักของคุณนะคะคุณอาจจะมีการติดต่อสื่อสารนะคะอาจจะผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจจะพูดคุยกันปากต่อปากนี่แหละนะคะกันนะคะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีนิวมูลเนาะนิวมูลเกิดขึ้นในเรือนที่5ของคุณเกี่ยวข้องกับความรักเกี่ยวข้องกับบุตรชื่อเสียงทีนี้ ความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณก็เป็นไปได้หรือบางคนถ้าถามว่าเอออยากมีลูกอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงนะในเดือนนี้ที่จะมีลูกนะคะเพราะว่ามันมีนิวมูนเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มียูเรนัสเข้ามาในเดือนที่5ของคุณด้วยมองว่า 1. คนที่เข้ามาอาจจะเป็นลักษณะของเพื่อนสูง 2. คนที่เข้ามาอาจจะเป็นลักษณะของการเข้ามาแบบฉับพลันไม่ทันตั้งตัว 3. คนที่เข้ามาขอให้คุณแบบ ปล่อยฟรีสไตล์เป็นอิสระนะเออคือยูเรนัสจะเป็นดาวแบบเหมือนมามาไปไปอย่างเงี้ยได้แต่ว่าใครที่ใช่เขาจะอยู่เขาจะไม่ไปเนาะประมาณว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยโอกาสเนี่ยเจอใครใหม่ๆเข้ามาเนี้ยในการเริ่มต้นความสัมพันธ์เ่ยแจงบองว่ามีโอกาสสูงมากเลยนะอื แล้วอะไรอีกหลังวันที่19พฤษภาคมไปต้นไปเนี่ยนะคะคุณนะคะมีดาวศุกร์เข้าไปในเรือนที่7ก็คือเรือนคู่ของคลุกของคุณเนาะแจงมองว่าโอกาสแบบตกลงเป็นตรงใจเป็นแฟนอะมันสูงมากเลยอะคบกันเป็นแฟนเป็นสูงแล้วก็หรือไม่โอกาสที่เหมือนคนจะมีคู่อะคนโสดจะมีคู่คนเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์ในคู่ของคุณมากอยู่ๆแบบ อาจจะรักคุณมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็ได้นะเออในส่วนของชาวราศีมังกรน,นะแล้วกออ็มีอะไรอีกนะดวงดาวฟูมูลเกิดในเรือนในเรือนที่11ของคุณอะมองว่าเป็นไปนได้สูงมากที่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะของผ่านเพื่อนอะหผ่านเพื่อน2ผ่านโซเชียลตรงเนี้ยผ่านเพื่อนผ่านการติดต่อสื่อสารตรงเนี้ยโดดเด่นเป็นที่สุดเลยนะคะ เราก็เป็นไปได้เช่นกันว่าคนเก่าๆเนี่ยเขาจะติดต่อกลับมาเนาะตรงนี้เป็นไปได้นะคะอ่ะยังไงบอกไปแล้วสองช่วงเวลาถ้าคนเก่ารอคนเก่ารอถึงกรกฎาคมแล้วก็รอถึงเขาเรียกว่าเดือนกันยายนอีกหนึ่งรอบถ้าไม่มาเนี่ยขอญาตขอให้ใช้สิทธิ์มีคนใหม่ดีกว่าเนาะตรงนี้นะ <c oughs> ทีนี้จะดูไพ่บ้างแต่ก่อนอื่นเลยบอกว่าช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตก วันเวลาของการเกิดของคนราศีบังกรอ,อ,อ่ะปกติเขาเรียกว่าราศีเนาะก็คือแบ่งตามวันที่22ธันวาคมถึงวันที่21มกราคมหรือคุณลองสังเกตตัวเองว่าตัวคุณเป็นลักษณะแบบค่อนข้างคิดอะไรเป็นสเต็ปเป็นความคิดคุณจะค่อนข้างจะรอบคอบนะแล้วก็ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟนะหรือเปล่ามีความคิดเป็นผู้นำนะคะมีความคิดเป็นผู้นำสูงแล้วก็เหมือนกับ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆอะ่ะราศีนี้บังกรเป็นนักการเมืองเยอะเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะเป็นหัวหน้างานเยอะเหมือนกันอืในส่วนตัวก็มีดาวอยู่ในราศีนี้เหมือนกันนะคะของแจงอืก็เป็นคนหัวโบราณเหรอนิดนึงนะคะตรงนี้นะอ่ะโอเคมาดูกันในส่วนของไพ่ว่าเป็นอย่างไรบ้างสองทุอ่ะแป๊บหนึ่งสองไม่เท้า หกถ้วยคนรักเก่าบอกไปแล้วเนาะอ่าเดอะลัเวอร์สห้าไม่เท้าแชมเปนซ์เห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามีโอกาสที่จะมีคู่สูงมากส่วนคนที่ไม่มีคู่เราต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองอย่ารออย่ารอโชคชะตาฟ้าลิขิตเนาะตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวจะเขยืบอหพนะสี่ เดือนสักครู่นะคะขยับนิดนึงโอเคเห็นชัดแล้วเนาะตรงนี้นะโอเคมองว่าเนาะในส่วนของเดือนพฤษภาคมความรักของชาวราศีมังกรนะคะก็คือไพ่ตรงนี้มีสองไม้เท้าเกิดขึ้น สองไม้เท้าเกิดขึ้นตรงนี้นะคะมันเกี่ยวข้องกับการรอคอยเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศสูงมากเลยนะตรงนี้มองว่า,าเป็นการรอคอยถ้าคนที่คุณรออยู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นลักษณะของการรอคอยจากแดนไกลตรงเนี้ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะคะคนที่เข้ามาถามว่ารออยู่เนี่ยจะได้เจอไหมนะแจงมองว่า คุณก็มีโอกาสได้เจอมากเห็นไหมไพ่ในโรนี้นะไพ่ในแถวนี้คนรักเกา่าหกถ้วยมีโอกาสกลับมาสูงเนาะไพ่เดอะเลเวอเข้ามาก็มีโอกาสมีคู่เข้ามาสูงเหมือนกันตรงนี้ใครที่รอคนรักเกา่าบอกไปแล้ว2ช่วงจังหวะย้ําเป็นครั้งที่3ามไม่กรกฎาคมก็กันยายนนะคะออแต่ถ้าหลังจากนั้นขออนุญาตใช้สิทธิ์ให้คุณไปต่อได้ <laughs> เออนะเป็นเรื่องของคนอื่นแต่ว่าเราควรจะใช้สิทธิ์ให้นะแล้วก็ the l e v e r s เข้ามาแบบนี้คนโสดมีโอกาสมีคู่สูงนะคะตรงนี้อ่ะมีไพ่2องเขาเรียกว่าขอโทษ2ถ้วย2ถ้วยเข้ามาอีกไพ่2ถ้วยก็เป็นลักษณะของการมีคู่การพบคู่ตรงนี้สูงนะคะตรงนี้สำหรับบางคนได้ไพ่10ดาบ ถ้าถามว่าเป็นการจบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นฟ m มูลมันเกิดขึ้นในเรือนที่11ของคุณอะมองว่าความเขาเรียกว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนสถานะก็ได้นะจากคนที่เป็นเพื่อนกันคบกันเป็นเพื่อนอยู่ๆเปลี่ยนสถานะนะคะกลายเป็นแฟนกันก็ว่าได้หรือมันจะเป็นลักษณะของการจบอะไรบางอย่างที่สมบูรณ์แบบอะแต่ในส่วนของการติดต่อสื่อสารคอนเนคชั่น กับเพื่อนอย่างเงี้ยกับเพื่อนกับคนที่รู้จักมากกว่าทำตรงเนี้ยแจดงเลยมองว่ามีโอกาสสูงมากที่แบบจบจากการเป็นเพื่อนกนันนะเรามาเป็นแฟนกันตรงเนี้ยก็เป็นไปได้หรือสําหรับบางคนมีโอกาสที่แบบจบอะไรบางอย่างมาถามว่าความรักที่มันคาราคาสร้างมานานแล้วอ่ะโอกาสจบลงก็จบได้สูงเช่นกันเนาะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ไพ่ เมเจอร์ค่ะหน้านะคะมีด้วยกัน2ใบคือ the lovers นะคะ the lovers ก็คือเป็นไพ่ของความรักนี่แหละเกิดขึ้นนะคะคนรักคู่รักนะคะเข้ามาดีนะคะแล้วก็ temperance เข้ามาเขาบอกว่าให้ปรับเปลี่ยนนะคะให้สมดุลจิตใจคุณนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักตรงนี้นะคะคือมันต้องสมดุลกันกหน่อยไม่ใช่บางคนไปโฟกัสเรื่องเงินมากจนลืมให้ใส่ความใส่ใจกับในเรื่องความรักนะคะหรือลักษณะ temperance อาจจะเป็นการเย่า ย้ายเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนต่างๆอาจจะเป็นการย้ายที่ย้ายทางคุณอาจจะตามแฟนคุณไปต่างประเทศตรงนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะเกิดขึ้นเนะี่ยถ้าเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำนะแต่แจ้งมองว่าโอกาสที่ตรงนี้การพบรักใหม่การเป็นคู่ครองการแต่งงานกันก็สูงเหมือนกันไพ่เพจซับวอนเข้ามาตรงนี้มีคน่า ไฟนะคะราศีแมษสิงห์ธนูเข้ามามีอิทธิพลกับตัวคุณมากซึ่งอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าก็มีอิทธิพลกับตัวคุณนะอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นคนธาตุน้ํานะคะน้ําก็ราศีกรกฎมีนพิจิกตรงนี้นะคะที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับตัวคุณนะคะก็เป็นไปได้เช่นกันนะแต่มองว่าคนธาตุน้ำเนี่ยหันหลังให้คุณอยู่นะอ,อ,อาจจะไม่ให้ความสนใจกับคุณ มากเท่ากับคนธาตุไฟนะคะที่เหมือนกับใส่ใจคุณอยู่นะคะใส่ใจในรายละเอียดของคุณอยู่ตอนนี้ถามว่าตัวเองก็เป็นลักษณะของการคิดมากอยู่ว่าเอาอยัางไงไปทิศทางไหนดีถ้าต้องเลือกก็กาลังกาลังใช้ความคิดว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีนะคะตรงนี้ที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกับใครนะคะทะเลาะกันขัดแย้งกันเล็กน้อยอาจจะนําพาไปสู่การทะเลาะกันแบบ ทําให้เกิดปัญหาจบลงแบบนี้ได้เนาะเออแล้วไพ่สิบดาบเกิดขึ้นแบบเนี้ยก็มองว่ามันมีเหตุการณ์ให้ระวังในเรื่องของการหักหลังได้อะไรได้อย่างเงี้ยปัญหาเข้ามาแต่มองว่าด้วยความที่ดวงดาวคุณมาเดียะไม่คิดว่ามันจะเป็นอุปสรรคอะไรมากมายอาจจะรักษาว่าความเขาเรียกว่า เหมือนกับสถานการณ์มันจะนิ่งมากกว่ามันจะแบบไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการมากนะักเหมือนกับอาจจะไม่ได้แบบเป็นไปให้ได้อยางใจคุณสักทุกอย่างอะไรเงี้ยองอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่แบบช้าๆมากกว่ารอแล้วรออีกอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรที่บอกไปเนาะยูเรนัสเข้ามา15พฤษภาคมเนี่ย รอดูดีๆทุกอย่างมันจะเปลี่ยนฝึกเลยเปลี่ยนเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะลองดูว่ามีหรือเปล่าจริงๆเข้ามาวันที่15แต่ว่าดาวจริงๆดาวยูเรนะัสมันก็เริ่มมีอิทธิพลกับตัวคุณแล้วนะตรงนี้นะทีนี้มาดูกันว่าในส่วนของอคนโสดเป็นอย่างไรบ้างเนาะคนโสดสนิทนะคะถ้าตามดวงดาวคุณต้องมีควรจะต้องมีนะใครเข้ามาโสดสนิทนะคะแปดดาวเกิดขึ้นยังมีความเศร้าใจอยู่ อะไรล่ะคิดมากใช่ไหมแล้วก็ The m a g i จิ a เเข้ามา The Empress เนาะ The Empress ถ้าไม่ได้แปลว่าท้องนะคนโสดจะท้องได้ยังไงไม่มีคู่เลยก็จะแปลว่าเป็นลักษณะของการที่เป็นการกำเนิดเป็นการแบบกำเนิดไอเดียฟูมูลเข้ามาแบบนี้นิมูลเข้ามาแบบนี้ลองดูนะคะในส่วนของกลุ่มเพื่อนนมันจะชัดเหมือนกันอะเหมือนกลายเป็นแบบอยู่ๆคบกันไปคบกันมาแล้วเป็นเพื่อนเป็นแบบ แอบปิ้งกันไม่ได้หรือจะเป็นลักษณะของการติดต่อผ่านทางโซเชียลเนาะตรงนี้โดดเด่นมากเหมือนกันนะแล้วมองว่าคนที่เข้ามาได้ไพ่ The Magician เข้ามาแบบเนี้ยเออก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากนะคะเป็นคนที่ถ้วยเหรียญคาถาดาบอะ่ะมีหมดทุกอย่างสิ่งอะ่ะคนจะเอาอะไรแล้วคนนี้ด้วยเห็นไหมมีลิงอยู่ข้างหลังอาจจะเป็นคนขี้เล่นด้วยก็ได้แล้วก็มองว่าเป็นคนที่เป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงเนาะตั้งกล้องแบบนี้เห็นได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคอยู่นะ แล้วก็แต่ถามว่าเขาเข้ามาเนี่ยแดาบเกิดขึ้นคุณก็มีความแบบเหมือนไม่ได้สบายใจร้อหรอกนะบางทีคนก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันยังติดอยู่กับอะไรบางอย่างอะ่ะเหมือนกับว่าถ้าบางคนเคยผ่านสาการที่เจอความรักที่มันไม่ดีอะ่ะตอนนี้ถามว่าโอเคคุณก็ยังไม่สบายใจด้วยความที่ราศีมังกรต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนคิดมากคิดแล้วคิดอีกถ้าจะพูดว่าหัวโบราณก็ว่าได้นะคะน,ดนิดนึงกินน้ํา หัวโบราณก็ว่าได้ทีนี้ถามว่ามีคนใหม่เข้ามาเขาดีกับคุณอะ่ะถามว่าเขาดีเขาดีแต่ว่าทีนี้คุณเริ่มแบบกลัวละเอายังไงไปทิศทางไหนดีต่อไปไปทิศท,ทางไหนต่อดีอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าคุณก็คิดมากในเรื่องความรักอะ่ะโดยมากแล้วคนราศี มังกรเนี่ยคือถ้าแบบไม่ชัวร์ไม่เอาอะ่ะจะไม่ใช่คนกล้าเสีย่ยงอะไรมากมายเนาะแล้วก็จริงๆดาวยูเรเนัสเข้ามาตรงนี้มันเป็นภาวะของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะในเรื่องความรักะนะอาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวคุณก็ต้องแบบเผื่อๆเผื่อใจไว้บ้างในบางเรื่องอย่างเงี้ยนะคะบางทียูเรนัสเข้ามาบางคนนะความรักมันจะแบบมามา,มาไปไปนะไปไหนไม่รู้ ไปไหนทำไม <g ül üyor> ก็คิดง่ายๆนะถ้าเขาไปเนี่ยแสดงว่าเขาไม่สนใจคุณมากเท่าที่ควรเนาะความรู้สึกอย่างเงี้ยก็โอเคงั้นคุณก็ต้องพุทต้องใส่พลังงานให้กับคนที่เขาใส่ใจตัวคุณอย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าเนาะ <c oughs> ทีนี้ในเรื่องของคนมีคู่ล่ะเป็นอย่างไรบ้าง Hi Pretty's จะ The Hermit King of Sauce คนมีคู่ตรงนี้บางคนอยากออกมาอยู่เปรี่ยวๆเหมือนกันนะ h ฮ g ร p r e t e s ขึ้นมันเหมือนกับเป็นช่วงมีทางเลือกเข้ามาบางคนอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนก็ได้มีคู่อยู่แล้วแต่มีคนอื่นเข้ามาอีกด้วยความเสนอแรงของตัวคุณเนาะเป็นไปได้นะคะตรงนี้ถ้า close up ใกล้ๆแล้วเห็นนิ้วแห้งก็ <laughs> ไม่ต้องไม่เป็นไรนะมันเหมือนอากาศเย็นนะคะตรงนี้นะอบอกไว้ก่อน The Hermit เกิดขึ้นตรงนี้นะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า,าบางคนในเรื่องความรักอยากจะออกมาอยู่สันโดษเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะของเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเวลามีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอนะ่ะคุณก็ปลีกออกมาอยู่คนเดียวในบางทีอ่ะถ้ามันเหมือนเหมือนมีเหตุการณ์แบบทะเลาะก,กันเนี่ยทะเลาะก,กันไพ่หลักก็มีขึ้นเนาะห้า ไม่เท้าเกิดขึ้นแบบนี้มีโอกาสทะเลาะกันได้สงูงและทะเลาะกันก็มาจากกาันคำพูดคุณนี่แหละคำพูดที่เราแบบพูดกันไปตรงไปตรงมานี่แหละที่แบบเป็นเหตุให้ทะเลาะกันได้ตรงนี้นะก็ต้องระวังถ้ารู้ว่าอาจจะมีเหตุทะเลาะกันได้ตรงนี้ก็ระวังนิดนึงเป็นพิเศษเนาะทีนี้ในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วล่ะเป็นอย่างไรบ้าง คนที่แต่งงานแล้วนะ the s t r e n g เข้ามา p r i n c e o f p e n t a c l p r i n ห้าดาบเกิดขึ้นคือมองว่า ในส่วนของบางเขาเรียกว่าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยในสถานการณ์บางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์มือที่สามอะไรเงี้ยเข้ามาเนาะหรือว่าคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเจ้าชูมากอย่างงี้นะคะภพ่ือเตงเข้ามาแบบนี้เขาบอกว่าให้อดทนเนาะก็เนื่องด้วยว่าไพ่เดือนเนี้ยมันมีสถานการณ์การทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะ,นะคะไพ่หลักของคุณเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าขอให้อดทนขอให้ใช้สติใช้ความอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นพิเศษนะแบบอย่าไปได้แบบ สนใจอะไรกับเขาเรียกว่าจิ้งหรีดเลไล่อะแบบเล็กๆกน้อยๆก็ปล่อยๆไปนะคะถ้าทําได้ถ้าทําทไม่ได้ก็ มันจะนําไปสู่การทะเลาะวิวาทกันได้นะคะตรงนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาให้กันเท่าที่ควรเนาะมันเหมือนกับต่างคนต้องไปทํางานอ่ะแยกย้ายกันไปอ่ะตรงนี้เหมือนขยันทํางานเมคมันนี่เป็นพิเศษเลยนะคะห้าดาบเกิดขึ้นก็บอกไปแล้วว่าระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทเนาะมันจะนาพาซึ่งการแบบเหมือนหนีหายกันไปเลยอ่ะเถียงกันมากอะไรมากแล้วก็แบบแยกย้ายกันไปได้ตรงนี้ก็ต้องระวังให้มากเป็นที่สุดเลยนะคะถ้าเรารู้แล้วว่าเออเดือนนี้มันจะมีสาการการแบบ เหมือนทะเลาะวิวาทอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากคําพูดตรงเนี้ยเราต้องควรจะประคับประคองความรักไปให้ได้มากที่สุดเนาะนะทีนี้ต่อค่ะขอคาลิฟายหน่อยว่ามันยังไงนะในเรื่องความรักสิบดาบก่อนเลยแล้วกันสิบดาบนะคะอืมจริงๆโฟมูลก็มีเกิดขึ้นเนาะ ฟูมูลนิมูลเกิดขึ้นแบบนี้จบเพื่อการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะไม่ต้องกังวลน,นะเออคือตรงนี้สิบดาบแคลิฟายก็คือได้ไพ5่5้ดาบเกิดขึ้นบางคนถ้าต้องจบถ้ามีคนตีจากหายไปเนี่ยออบอกไปแล้วว่าไม่ต้องไปตามหาคําตอบเนาะว่าทําไมการกระทํามันสําคัญกว่านะคะคือถ้าผู้หญิงต้องพูดก่อนว่าโดยมากผู้หญิงอาจจะคิดมากว่าอะไรยังไงเขาไปไหนอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายโดยมากถ้าหายไปเนี่ย มันจะมีเาเรียกว่าไงยะบางทีอะดูจากการกระทําเขาว่าจะดีเป็นที่สุดอะอผู้หญิงจะแบบเหมือนคือไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะอย่าไปพยายามคิดแทนเขาอะว่า,วาเออทําไมหายไปไมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าให้ดูการกระทําของคนเป็นหลักเนาะเออแล้วถ้ามันจะดีจริงอะไรจริงจะคู่กันจริงอะจังหวะจะมาพร้อมโอกาสยังไงถ้าเขากลับมาเป็นคู่กันก็จะกลับมาแต่ไม่ใช่ก็จะไปหมดดาวเสาร์ก็เข้ามาอยู่ในราศีมังกรด้วยเนาะในตรงนี้ มองว่าเหมือนดาวเสาร์กลับมาบ้านเกิดของคุณเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ากลับมาช่วยในเรื่องของอะไรที่ไม่ใช่อะอะไรไม่ใช่ก็จะไปหมดอ่ะอืมจะทําให้คุณเข้มแข็งสตรองมากยิ่งขึ้นนะคะห้าดาบเป็นอย่างห้าไม้เท้าเป็นไงบ้างห้าไม้เท้าก็มาทอมห้าถ้วยนะคะ ตรงนี้ขออนุญาตขอโทษด้วยที่หยิบไพ่ไม่ค่อยดีแต่ว่าจริงๆดวงดาวคุณออกมาดีเนาะตรงนี้มองว่าสําหรับบางคนตรงนี้นะคะคือมันเป็นลักษณะของความขัดแย้งอะ่ะทำให้คุณผิดหวังเสียใจซ้ำ้ายบางคนอะ่ะร้ายแรงอาจจะถึงขั้นอกหักได้นะคะตรงจุดนี้นะแต่ถ้าอกหัก มองว่ามีคนเข้ามาหาคุณนั่นแหละแต่ตัวคุณเนี่ยยังติดอยู่กับอดีตยังติดอยู่กับบางคนทําให้คุณไม่เปิดใจรับเสียทีนะจริงๆอยากจะพูดว่าเปิดใจหน่อยไม้อะไรไม้นะคะคนดีๆก็มีอยู่นะคะอยากให้คือเข้าใจว่าคนราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่คิดมากจะคบใครสักครั้งหนึ่งก็ต้องแบบคิดแล้วคิดอีกนะคะกว่าจะได้คบแลพะพอคบแล้วอ่ะกว่าจะได้เลิกนี่มันก็ยากเหมือนกันอะ่ะเป็นลักษณะที่ว่าจำฝังใจแค้ฝงฝ,งฝังหุน่นไม่เช่งว่าแค้งฝังแค้นฝังหุน่นแต่เป็นลักษณะว่าเหมือนจะคิด วนอะย้ำติดกับตรงนั้นมากอะเขาถึงสอนเราไงว่าโอเคความรักเข้ามาแล้วอยู่กับปัจจุบันตอนนี้มีความสุขดีแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ต้องปล่อยเนาะจะดีที่สุดนะคะตรงนี้โอเค อย่างไรก็แล้วแต่จัยังเชื่อเรื่องดวงดาวสำหรับบางคนมีโอกาสดีๆกลับมานะลองดูว่าอลองมาคอมเมนต์แจ้งให้แจ้งฟังได้นะคะว่าเอ๊ะมีใครกลับมาจริงหรือเปล่าหรือว่าเดือนนี้มีใครที่ลักษณะของความรักดีๆเข้ามาบ้างไหมเนาะคนเก่าๆคนอะไรบางอย่างที่ไม่ดีถ้าทําได้จังอยากให้ปล่อยจบไปนะทําใจแล้วก็ปล่อยจบไปเริ่มต้นใหม่ตรงน,นี้ดีกว่าบางทีเราไปติดอยู่กับบางคนอย่างเงี้ยมันนานเนื่อนนานแล้วอะ เ,ออเราไม่รู้เลยว่าหนึ่งนาทีของเราถ้าบางังเอิญเราไปเจอคนที่มันดีมากๆเนี่ยเราจะสึกว่าเฮ้ยเสียดายจังเลยหนึ่งนาทีเราไปเสียใจกับคนเก่าๆอ่ะที่เราทําให้เราเสียใจอ่ะเราสู้เอาหนึ่งนาทีของเราเนี่ยไปตามหาคนที่ดีๆเข้ามาเนี่ยมันทําให้ความชีวิตเราดีขึ้นหรือไม่ต้องเอาไปหา คนก็ได้ไปหาไปทำอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นนะ่ะพัฒนาตัวเองภายในหนึ่งนาะทีเนี่ยอย่าลืมนะว่าทรัพยากรที่มันมีแล้วหมดไปก็คือเวลานะคะตรงนี้นะเออตรงนี้โอเคขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะในการรับ ฟังติดตามชมกับแจงนะแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับแจงก็ติดต่อแจงมาได้นะคะตอนนี้แจงก็อยู่ที่อเมริกานะคะไทม์โซนกับประเทศไทยก็ต่างกัน11ชั่วโมงนะคะ,ะแล้วก็ใครมีอะไรก็สนใจก็ติดต่อแจงมาได้นะคะสําหรับประเทศอื่นก็นัดกันอีกทีหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ